ท่านอาคันตุกะผู้มาเยี่ยมวัดทั้งหลายอาตมาขอแสดงความยินดีในการมาของท่านทั้งหลายและขอต้อนรับตามที่จะทำได้ในลักษณะของธรรมปฏิสันฐานไม่มีวัตถุสิ่งของเครื่องเลี้ยงเครื่องเลี้ยงเครื่องดื่มอะไรสำหรับจะปฏิสันฐานแต่แล้วก็ปฏิสันฐานโดยธรรม เพื่อรับประโยชน์จากพระธรรม เป็นเรื่องประโยชน์ทางฝ่ายจิตใจ และอย่างหนึ่งจะต้อนรับด้วยที่นั่งที่นอนของพระพุทธเจ้าคืออีกโลกหนึ่งเป็นเรื่องอีกโลกหนึ่งแผ่นดินเนี่ยเป็นที่นั่งที่นอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าประสูติกลางดินพระพุทธเจ้าตรัสรู้กลางดินพระพุทธเจ้าสอนกลางดินอยู่กับพื้นดินกุฏิพื้นดินนิพพานคือตายก็กลางดินให้กลางดินเนี่ยมันเป็นอีกโลกหนึ่งก็ว่าได้ท่านทั้งหลายไม่เคยจะนั่งกลางดินไปที่ไหนเขาก็ให้นั่งเก้าอี้บนพรมบนเจียม ไม่เคยสัมผัสโลกของพระพุทธเจ้าคือกลางดินวันนี้อาตมาก็ต้อนรับด้วยแผ่นดินซึ่งเป็นโลกอีกโลกหนึ่งทำไมจะต้องเรียกว่าอีกโลกหนึ่งเพราะว่ามันรู้สึกต่างกันเมื่อไปนั่งไปนอนบนที่พักอันสวยงามหรูหราจิตใจมันไปอีกอย่างหนึ่งพอมานั่งลงกลางดินจิตใจมันเป็นอีกอย่างหนึ่งขอให้ท่านทั้งหลายเทียบเคียงดูเองแล้วก็จะรู้สึกได้เองว่าไอ้โลกอื่นโลกอื่นมันหมายความว่าอย่างไรโลกอื่นจากที่เราเคยชินนั้นมันเป็นอย่างไรงั้นวันนี้การบรรยายนี่ก็จะพูดเรื่องโลกอื่นโลกอื่น โดยทั่วไปที่พูดสอนกันอยู่โลกอื่นนั่นเขาว่าไปถึงต่อตายแล้วนั่นมันโลกในละเมอเพ้อฝันจริงไม่จริงก็ไม่รู้ตัวโลกอื่นที่นี่และเดี๋ยวนี้ที่สัมผัสได้จริงนั่นมันก็ยังมีอยู่เราดูคำว่าโลกคืออะไรโลกไอ้ตัวแผ่นดินนั่นก็ไม่มีความหมายอะไรนักแต่ว่าสิ่งที่เข้ามากระทบใจทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางผิวหนังทางจิตใจนั่นแหละคือโลกถ้าเราไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ไม่มีอะไรคือก็ไม่มีโลกสิ่งที่เข้ามากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจที่เรียกว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์นั่นแหละคือโลกมันนำมาให้อย่างไรก็แปลกๆกันไปตามชนิดตามสถานที่หรือตามเวลา ถ้ามันเข้ามากระทบแล้วก็เรียกว่ามันมีถ้ามันไม่ได้เข้ามากระทบมันก็เท่ากับไม่มีคิดดูดีถ้าสมมติว่าเราไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรมันก็ไม่มีโลกก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีหมด เพราะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยอะไรมันจึงมีเท่าที่ไอ้หกอย่างนี่มันจะรู้สึกได้ถ้าสมมติว่าเรามีเกินหกอย่างเป็นเจ็ดอย่างแปดอย่างมันก็ต้องมีอีกสองสามอย่างตามที่ว่าไอ้เครื่องรับอายตนะในภายในจะมีอย่างไรเดี๋ยวนี้เอาเป็นว่าเรามันมีหกอย่างแล้ว
ตาหูจมูกลิ้นกายใจ6อย่างสำหรับจะรับเอารูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพะธรรมารมณ์ไอ้สิ่งที่เรียกว่าโลกมันก็คือแค่รูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพะธรรมารมณ์นั่นแหละพระพุทธเจ้าตรัสเรียกอย่างอันนี้ว่าโลก คือมันมีอยู่จริงมากระทบจริงรู้สึกได้จริงที่มันอยู่ที่ว่าเราจะแพ้มันหรือชนะมัน ถ้าเรารู้ไม่ทันมีแต่อวิชชาไอ้สิ่งที่เรียกว่าโลกเหล่านี้ก็เข้ามาทำให้เกิดกิเลสตัณหาและเป็นทุกข์แล้วก็โดยไม่รู้สึกตัวด้วย แต่ถ้าเรามีสติปัญญารู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มาทำให้เกิดกิเลสตัณหาและเกิดทุกข์ เพียงเท่านี้เราก็ได้โลกอย่างอื่นเสียแล้วได้โลกอย่างอื่นเสียแล้วคือโลกชนิดที่ไม่มีความทุกข์ทรมานถ้าเราไปหลงไหลในเรื่องทางอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเราจะได้รับแต่โลกที่เป็นการทนทุกข์ทรมานถ้าเรามีสติปัญญารู้จักทำจิตใจไม่ตกไปภายใต้ความหลอกลวงของสิ่งเหล่านั้นแล้วเราก็มีโลกอย่างอื่นอยู่คือโลกที่สะอาดโลกที่เกลี้ยงโลกที่ไม่มีทุกข์โลกที่ไม่ทรมานนี่เรียกว่าโลกอื่นโดยที่ร่างกายไม่ต้องแตกตายไปเราเปลี่ยนโลกได้ตามที่เราต้องการเราไม่ต้องรอจนร่างกายแตกตายเข้าลงแล้วจึงจะไปโลกอื่น เราอยู่ที่นี่เราก็อาจจะมีโลกอื่นได้เปลี่ยนโลกเหล่านี้ได้ตามที่เราต้องการข้อนี้สำเร็จอยู่ที่เราควบคุมบังคับตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราอย่างไรพูดอีกทีหนึ่งก็ว่าแล้วแต่ว่าเราจะทำให้จิตใจมันก้าวหน้าสูงขึ้นไปอย่างไรสมมติว่าเคยกินเหล้าเมายำเป๋ก็มีโรคชนิดหนึ่งพอมันเลิกได้ไม่กินเลยมันก็กลายเป็นโรคอีกชนิดหนึ่งทุกเรื่องมันก็จะเป็นอย่างนี้เราจะจัดโรคอื่นได้ตามที่เราต้องการอาตมาอยากจะแนะให้สังเกตว่าเราเปลี่ยนโลกอื่นมาเรื่อยแหละที่จริงโดยธรรมชาติมันก็เปลี่ยนโดยธรรมชาติมันตายตัวอย่างนั้นเราจะเปลี่ยนชนิดที่ไม่ใช่เป็นตามธรรมชาติเอาตามที่เราจัดเราทำขึ้นโดยเฉพาะที่ว่ามันเป็นมาตามธรรมชาตินั่นก็หมายความว่าพอคลอดมาจากท้องแม่มันก็มีโลกของลูกทารกนอนแบะอยู่ในเบาะมันก็มีโลกของลูกทารกอะไรเท่าที่มันจะเข้ามาสัมผัสไอ้ลูกทารกนั่นคือโลกของลูกทารกซึ่ง ทารกมันนั่งได้เดินได้วิ่งได้โลกของมันก็เปลี่ยนไปมันได้สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมากขึ้นโลกของมันก็เปลี่ยนไปที่พอมันมาเป็นเด็กวัยรุ่นมันก็รับอะไรมากไอ้โลกของมันก็เปลี่ยนไปเป็นหนุ่มสาวเต็มที่ก็ได้รับอะไรมากขวนขวายอะไรมากก็มีโลกที่เปลี่ยนไป ดูก็งดงามดีที่นี่พอมาถึงโลกพ่อบ้านแม่เรือนเป็นพ่อบ้านแม่เรือน รับภาระหนักเหมือนบัวควายลากแอกลากไถอยู่โลกมันก็เปลี่ยนเป็นคนละโลกคือสิ่งที่มากระทบจิตมันเปลี่ยน นี่ต่อมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนเฒ่าคนแก่โลกมันก็อีกโลกหนึ่งนี่ตามธรรมชาติมันก็เปลี่ยนมันจะเปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อยหรือเปลี่ยนได้เท่าไรมันก็ไม่แน่แล้วแต่ว่าอาการเปลี่ยนมันมีอยู่อย่างนั้น เป็นทารกก็รู้จักแต่ดูดนม เป็นเด็กโตหน่อยก็รู้จักของเล่นของอร่อยเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวก็รู้เรื่องปัจจัยของกามารมณ์มากขึ้นโลกมันก็เปลี่ยนเป็นพ่อบ้านแม่เรือนภาระหนักต้องหาเงินต้องรับผิดชอบต้องอะไรต่างๆโลกมันก็ยิ่งเปลี่ยนเป็นโลกที่หนักอึ้งที่นี่ไปทำผ่านไปเสร็จแล้ว
็นผู้ใหญ่สูงอายุแล้วมันควรจะเปลี่ยนไปในทางที่สงบคือไม่วุ่นวายเหมือนแต่ก่อนถ้าจะพูดตรงๆก็ไม่บ้าเหมือนแต่ก่อนพอสูงอายุหนักข้าวมาถึงกับว่าแก่เท่าแล้วมันก็ควรจะเปลี่ยนเป็นโลกอีกโลกหนึ่งคือโลกของผู้ที่มีความรู้เรื่องโลกดีสามารถจะสั่งสอนชี้แจงเรื่องโลกทั้งหลายนี้ให้เด็กๆเขารู้เข้าใจจะได้เดินมาอย่างถูกทางตามลำดับมันถึงจุดหมายปลายทางเร็วขึ้นถ้าใครยังซ้ำซากอยู่ที่จุดไหนก็เรียกว่ามันไม่ก้าวหน้าจะเป็นเด็กอมมืออยู่เรื่อยไปมันก็ไม่ไหวจะเป็นเด็กวัยรุ่นอยู่เรื่อยไปก็ไม่ไหวเป็นหนุ่มสาวอยู่เรื่อยไปก็ไม่หวั่นละก็ไม่ไหวเป็นพ่อบ้านแม่เรือนอยู่ตลอดไปมันก็ไม่ไหวมันก็รู้จักถอนตัวออกมาเสียจากภาระอันหนักเพราะว่าได้พยายามมาจนตลอดชีวิตแล้วมันควรจะมีหลักทรัพย์หรือมีอะไรต่างๆชนิดที่ไม่ต้องทำงานหนักอย่างวัวหรือควายที่ลากเกวียนนั่นมันเปลี่ยนโลก พอมาถึงอายุขั้นสุดท้ายนะเป็นผู้สูงอายุแล้วนะควรจะได้รับโลกอีกโลกหนึ่งคือโลกแห่งความสงบโลกแห่งความสะอาดโลกแห่งความเยือกเย็นโลกแห่งความสว่างสวยเนี่ยเขาให้มุ่งหมายว่าเราจะมีโลกอย่างนั้นด้วยกันทุกคนอายุมากขึ้นให้ได้มีโลกที่สะอาดสว่างสงบเยือกเย็นแจ่มแจ้งทำตนเป็นผู้นำผู้สอนลูกเด็กๆท่านหลังๆได้เนี่ยจึงจะเรียกว่าจบชั้นจบการปฏิบัติชีวิตจะเรียกว่าการทำหน้าที่ชีวิตเนี่ยมันจบชั้นมันจบด้วยการมาอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งมีแต่ความสว่างสวยไม่โง่ไม่หลงในสิ่งใดก็มีความสงบเพราะไม่ทำผิดเพราะมีความแจ่มแจ้งสว่างสวยไม่ทำผิดมันก็มีความสงบดูแล้วมันก็ไม่มีความทุกข์ไม่มีกิเลสนี่เรียกว่ามันสะอาดดีจะแบ่งเป็นกี่ขั้นตอนก็สุดแล้วสุดแท้ตั้งแต่ว่าเกิดจากท้องมารดากว่าจะเข้าโรงจะแบ่งเป็น5ตอน6ตอน7ตอนก็ได้ทั้งนั้นแหละแต่มันเป็นคนละตอนเพราะว่ามันมีการสัมผัสสิ่งรอบตัวต่างกันตาหูจมูกลิ้นกายใจชุดเดิมนั่นแหละแต่นี่มามีสิ่งที่มากระทบแล้วมันรับเอาต่างกันตัวอย่างเช่นว่าไอ้ลูกเด็กๆทารกถ้าได้เงินมันก็ไม่มีความหมายอะไรมันรับเอาโดยไม่รู้มีความหมายอะไรถ้าเป็นเด็กโตแล้วได้เงินมันก็พอใจเด็กรุ่นวัยรุ่นหนุ่มสาวได้เงินแล้วก็ยิ่งเพลิดเพลินขึ้นเรื่องคนแก่คนสูงอายุแล้วได้เงินก็คิดตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งทุนตั้งการงานถ้าคนที่แก่มากแล้วก็คิดทำบุญทำทานคิดเสียสละคิดจะให้มันว่างเนี่ยช่วยจำไว้ว่าไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจชุดเดียวนี่มันก็รับเอาสิ่งที่เข้ามากระทบในลักษณะต่างๆกันตามวัยหรือตามรุ่นของเราเราจึงเปลี่ยนโลกเรื่อยไปจากโลกของเด็กทารกมาเป็นโลกของเด็กวิ่งได้เดินได้จากโลกของเด็กวิ่งได้เดินได้มาเป็นโลกของเด็กวัยรุ่นกำลังคันนองจากโลกของเด็กวัยรุ่นก็มาเป็นโลกของคนหนุ่มสาวจากโลกของคนหนุ่มสาวก็มาเป็นโลกของพ่อบ้านแม่เรือนระยะนี้ยาวหน่อยลากเกวียนกันยาวหน่อยจนกว่ามันจะมาถึงขั้นที่สูงอายุมากพอที่จะรู้สึกพอกันทีเบื่อแล้ว
ในเรื่องลากเปลี่ยนชีวิตนั้นพอกันทีเบื่อแล้วต้องการจะหยุดจะพักจะ ไม่ต้องการเรื่องยุ่งไม่ต้องการยุ่งคือต้องการโลกสงบถ้าใครเปลี่ยนโลกได้ตามลำดับอย่างที่ว่านี่ก็จะไม่เสียทีที่ได้เกิดมาคือได้ชิมรสครบหมดทุกโลกทุกโลกและโลกสุดท้ายคือว่างไปว่างไปเป็นนิพพาน ปัญหามันมีอยู่ว่าจะ เปลี่ยนโลกได้อย่างไรข้อนี้มันก็จะปล่อยตามธรรมชาติอย่างเดียวนั้นคงไม่ปลอดภัยจะปล่อยให้เป็นไปเองเปะปะตามธรรมชาติใหญ่โตขึ้นมาเองเปลี่ยนเองนี่มันก็เปลี่ยนเหมือนกันแต่มันไม่ปลอดภัยจะต้องมีการศึกษามีสติปัญญารู้เรื่องสิ่งเหล่านี้ควบคุมสิ่งเหล่านี้ให้เปลี่ยนมาอย่างมีหลักมีเกณฑ์ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติก็จะพูดอย่างรวมรัดก็ว่าให้รู้สึกว่ามันดีขึ้นแล้วมันก็ถูกต้องยิ่งขึ้น ในบาลีเอาตามคัมภีร์ในบาลีก็ว่าเกิดมาในโลกแรกก็คือโลกกามโลกคือเป็นสัตว์ที่ยินดีพอใจในกามนี่ก็เป็นระยะหนึ่งตั้งแต่เกิดมากว่าจะเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่ก็เป็นอยู่ในกามโลกพอใจในกามต่อมาก็เป็นรูปโลกพอใจในสิ่งที่เป็นวัตถุเงินทองข้าวของเรือสวนไร่นานี่มันก็ตอนหนึ่งพอต่อไปอีกแก่ชรามากเข้าก็เป็นอรูปโลกชอบไปสิ่งที่ไม่มีรูปคือบุญกุศลเป็นต้นซึ่งมันไม่มีรูปทีนี้ถ้ามันยังฉลาดต่อไปอีกมันก็จะเหนือโลกเป็นโลกุตระหรือนิพพานเหนือโลกไอ้โลกบ้าบอๆทีแรกมาแต่คนหลังพอกันทีต้องการจะมีจิตใจชนิดที่อยู่เหนือโลกไม่มีอะไรมาปรุงแต่งจิตใจให้ยินดียินร้ายรักโกรธเกลียดกลัวได้อีกต่อไปนั่นเรียกว่าเหนือโลกเข้าใจได้ง่ายๆถ้าสิ่งใดๆในโลกมันเข้ามากระทบแล้วทำให้เราต้องมีความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์อิจฉาริษยาอะไรก็ตามนี่เรียกว่าคนนี้มันจมโลกมันยังอยู่ใต้โลกก็ได้ศึกษามาพอแล้วดำรงจิตว่าชนิดที่ว่าไม่มีอะไรที่เข้ามาปรุงแต่งจิตใจให้เป็นอย่างนั้นนี่ก็เรียกว่าเหนือโลกเมื่อ มันเบื่อในเรื่องกามโลกในรูปโลกในอรูปโลกแล้วมันก็มีแต่โลกุตระเท่านั้นจะไปถึงหรือไม่ถึงนั่นมันอีกปัญหาหนึ่งแต่มันมีแต่สุดที่โลกุตระอ้าวตอนแรกก็พอใจในกามในกามารมณ์ในปัจจัยแห่งกามารมณ์กามคุณไปพักหนึ่งต่อมาก็พอใจในทรัพย์สมบัติในหลักทรัพย์เรื่องสวนไร่นาต่อไปก็พอใจในเรื่องอารูปคือเกียรติยศชื่อเสียงบุญกุศลถ้าจะไปต่อไปอีกทีนี้ก็เหนือโลกแหละเหนือสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเลยที่พิจารณาว่ากี่คนน่ะมันขึ้นมาได้ถึงขั้นนี้มันมักจะจมตายอยู่ในโลกเป็นเด็กหัวงอกจมกามารมณ์ตายอยู่ในขั้นนั้นไม่ได้พ้นขึ้นมาจากกามโลกเลยซ้ำไปหรืออย่างดีพ้นมาจากกามโลกมาจมตายอยู่ที่รูปโลกทรัพย์สินสมบัติสิ่งของเท่าเท่าเอิญขึ้นมาได้อีกชั้นหนึ่งมาหลงในเกียรติยศชื่อเสียงบุญกุศลที่ยังเหลืออยู่ว่าจะไปต่อไปได้หรือไม่โดยมากมันก็ตายอยู่แค่นี้ตายอยู่แค่ในโลกแห่งอรูปมึงที่พูดนี้ไม่ใช่ว่าจะดูถูกดูหมิ่นใครแต่บอกให้ทราบว่าเรื่องมันมีอยู่อย่างนี้
คือเรื่องมันมีให้เลือกอย่างมากมายถึงขนาดนี้ถ้าเราก็ไม่ได้เลือกเพราะเราไม่รู้จักเลือกเพราะเราไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมเพราะเราไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมถ้าเราได้รับคำสั่งสอนมาว่าเกิดมาเพื่อได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับแล้วก็คงจะง่ายมันจะคอยถามมันดีที่สุดหรือยังได้กามารมณ์ได้สมรสได้คู่ครองดีที่สุดหรือยังอ้าวยังหาทรัพย์สมบัติมากมายจะเป็นเศรษฐีดีหรือยังอ้าวยังมีชื่อเสียงมีเกียรติยศชื่อเสียงมีอ้าวดีหรือยังยังที่มีบุญมีกุศลที่ทำไว้อ้าวดีหรือยังนี่ก็จะลังเลโดยทั่วไปก็จะว่าพอแล้วก็เลยได้อยู่ด้วยเรื่องบุญเรื่องกุศลไม่สามารถจะพ้นขึ้นไปจากนั้นเป็นโลกุตระคือมรรคผลนิพพานนี่เรียกว่าโลกนี่มันมีหลายโลกอย่างนี้ถ้าเราเปลี่ยนได้เองก็มีถ้าเรามีความรู้เราเปลี่ยนได้เองถ้าไม่มีความรู้มันก็เปลี่ยนตามธรรมชาติไอ้เปลี่ยนตามธรรมชาตินี่ไม่ได้ไปกี่มากน้อยหรอกดูธรรมดาสามัญมนุษย์มันเปลี่ยนได้กี่มากน้อยมันก็ติดลุ่มหลงอยู่ในกามารมณ์จนตายบ้างในบางรายก็ลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติจนตายบ้างบางรายก็หลงในเกียรติยศชื่อเสียงจนตายบ้างไม่ได้มีจิตใจที่โผล่ขึ้นไปพ้นในสิ่งเหล่านี้เลยจึงขอให้ทุกคนทราบไว้ว่าธรรมชาติมีให้เลือกมากมายครบถ้วนอย่างนี้เราจะเอาอย่างไรเท่าไรเพียงไรก็คิดดูเอาเองถ้าคิดว่าเกิดมาชาติหนึ่งต้องได้ชั้นดีที่สุดชั้นเลิศที่สุดแล้วก็ขอให้เพ่งเล็งถึงชั้นโลกุตระคือมีจิตใจอยู่เหนือการปรุงแต่งของสิ่งใดๆอะไรอะไรจะเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยจะน่ารักหรือน่าเกลียดก็ตามไม่ทำให้เกิดการวิปริตทางจิตใจมีจิตใจคงที่ไม่ยินดีไม่ยินร้าย ถ้ามีความยินดียินร้ายมันก็จะเป็นอย่างที่ว่าก็จะมีความรักบ้างมีความโกรธบ้างมีความเกลียดบ้างมีความกลัวบ้างมีความวิตกกังวลนอนไม่หลับบ้างอาลัยอาวรณ์บ้างอิจฉาริษยาหึงหวงกันไปไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเพราะว่าจิตนั่นมันยังต่ำมากไม่มีธรรมะพออะไรว่าปรุงแต่งให้จิตนั่นเป็นชนิดนั้นนั่นชีวิตประจำวันของคนที่ไม่มีธรรมะพอก็จะเต็มไปด้วยความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์อิจฉาริษยาหึงหวงเป็นต้นถ้าเห็นว่ามันควรจะผ่านด่านนี้กันทีก็สนใจเรื่องธรรมะที่สูงขึ้นไปที่มาอย่างน่ารักก็ไม่รักไล่มันกลับไปแต่เพิ่มกลับไปเช่นนั่นเองถ้ามันมาอย่างน่าเกลียดก็ไม่ต้องเกลียดไล่มันกลับไปไอ้เช่นนั่นเองมันมาอย่างน่าโกรธก็ไม่โกรธมาอย่างน่ากลัวก็ไม่กลัวไล่มันกลับไปว่าอย่างนั่นเองมันมาอย่างน่ารักมันทำให้หลงไหลเพื่อจะเอาถ้าไม่ได้ตามต้องการมันก็โกรธหรือเกลียดนั่นมันมาในท่าลักษณะให้โกรธหรือเกลียดเนี่ยมาทำให้เราเป็นไฟมาทำให้จิตใจเป็นไฟอยู่ในราคะโทสะโมหะทำชีวิตนี่เป็นไฟถ้าเข้าใจเรื่องไฟรู้จักไฟที่เผาอยู่ในจิตในใจอยู่เป็นประจำนี่แล้วคนเหล่านั้นจะรู้จักพระนิพพานได้โดยง่ายเดี๋ยวนี้ไม่มีใครรู้จักนิพพานพอพูดถึงนิพพานก็สั่นหัวถามว่าอยากได้ไหมก็อยากได้ตามปากว่าตามขนบธรรมเนียมประเพณีเพราะมันไม่รู้ว่านิพพานนั่นคืออะไร
ที่บางคนก็เดาไปจะไกลอีกว่านิพพานก็คือรวยกว่าสวยกว่ามากกว่ากามารมณ์มากกว่าอะไรมากกว่าอย่างนี้ยิ่งผิดหนักขึ้นไปอีกนิพพานไม่ต้องเป็นที่จุดที่จบเป็นที่สิ้นสุดของการหลงใช้คำตรงๆก็ต้องใช้คำว่าความบ้าอยู่ในโลกความบ้าอยู่ในโลกมีกี่อย่างกี่อย่างกี่อย่างร้อนเป็นไฟไปกี่อย่างกี่อย่างมันจบลงสิ้นสุดลงเมื่อบรรลุนิพพานนิพพานคือเป็นอย่างนั้น เมื่อใดเราว่างกิเลสจิตว่างจากกิเลสเมื่อนั้นจิตอยู่กับนิพพานคือความเย็นอย่ากลัวนิพพานจะกลายเป็นคนโง่บรมโง่เมื่อใดไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์เมื่อนั้นเป็นนิพพานแล้วทำไมจะต้องกลัวนิพพานเมื่อไม่มีกิเลสเมื่อไม่มีความทุกข์เป็นนิพพานทำไมจะต้องกลัวนิพพานนั่นก็เป็นเรื่องของคนโง่เกินประมาณที่ว่าจะต้องกลัวนิพพานแต่เดี๋ยวนี้ก็ให้อภัยได้เพราะไม่รู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่รู้นิพพานคือเป็นอย่างนั้นแล้วก็บอกกันเพียงว่านิพพานนี่ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่สวยไม่หอมไม่อะไรนี่ก็เลยกลัวไปเสียอีกว่ามันจะไม่มีรสชาติอะไรมันจะจืดชืดเกินไปก็ไม่ต้องการนิพพานถ้าอยากจะรู้จักนิพพานแล้วก็ต้องรีบรู้จักไฟที่กำลังไหม้อยู่ในอกในใจคือราคะโทสะโมหะเป็นต้นที่มาอยู่ในอกในใจหรือจะเอากันนอกออกมาอีกก็ว่าความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์อิจฉาริษยาหึงหวงที่กลุ่มรุมอยู่นั่นแหละที่ทำให้จิตร้อนมันก็ถูกไฟถ้าอันเหล่านั้นออกไปหมดนั่นแหละคือนิพพานถ้าออกไปชั่วคราวก็นิพพานชั่วคราวออกโดยเด็ดขาดตอนนิพพานเด็ดขาดแต่มันก็ออกไปเป็นชั่วคราวพอให้เรามีเวลาที่จะหาสุขบ้างเราจึงรอดตายรอดชีวิตรอดตายมาได้มานั่งมาเที่ยวกันอยู่อย่างนี้ถ้ากิเลสเผาเกิดขึ้นเผาตลอดเวลาทั้ง24ชั่วโมงจริงๆแล้วตายหมดแล้วไม่ได้มาเหลือกันอยู่อย่างนี้ฮะในระยะเวลาที่กิเลสไม่เกิดไม่เผานั้นพอจะมีบ้างนั่นคือเวลาที่เรารู้สึกสบายใจบ้างหาอุบายกลบเกลื่อนไม่ให้เกิดกิเลสหรือไม่ให้เผาลนมากเกินไปอย่างนั้นอย่างนี้แก้ไขกันไปตามเรื่องมันก็ไม่ค่อยจะได้ผลมันมักจะกลายเป็นเอาน้ำโคลนมาล้างโคลนพอเกิดกิเลสไม่สบายใจก็จะไปดูหนังดูละครก็จะกลายไม่สบายใจพอเกิดความทุกข์ไม่สบายใจก็จะกินเหล้าเพื่อจะระงับความรู้สึกทุกข์ร้อนในใจอย่างนี้เอาน้ำโคลนไปล้างโคลนมันไม่มีที่สิ้นสุดจะต้องรู้จักทำให้ไม่เกิดกิเลสหรือหยุดกิเลสที่จะเกิดขึ้นนั่นเราต้องมีความฉลาดที่เพียงพอที่จะควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อกระทบอะไรเข้าแล้วอย่าให้มันโง่อย่าให้มันมีแต่ความโง่ให้มีความฉลาดเข้ามาทันเวลารู้อ้าวนี่มันอย่างนี้เองนี่มันตามธรรมชาติเช่นนี้เองนี่สวยมันจะขาดใจก็เช่นนั่นเองนี่น่าเกลียดเลือกประมาณก็เช่นนั่นเองหอมก็เช่นนั่นเองเหม็นก็เช่นนั่นเองอร่อยก็ไม่อร่อยนิ่มนวลกระด้างอะไรก็เช่นนั่นเองเราอยากจะชิมจะลองก็ได้แต่อย่าไปหลงกับมันไม่ต้องชิมต้องลองให้เสียเวลาให้เปลืองอะไรต่ออะไรก็ได้ก็ยังดีเรียกว่าอยู่ในโลกต่อไปโดยไม่ต้องจมลงไปในโลกและไม่ต้องหนีโลกอย่าเข้าใจผิดเหมือนกับคนเคล้าๆก็พูดว่าหนีโลกไปบวชหนีโลกเอาตัวรอดหนีออกจากโลกนั่นน่ะมันเป็นเรื่องผิด
อย่าคิดจะหนีโลกแต่จงอยู่ในโลกด้วยชัยชนะอยู่ในโลกด้วยชัยชนะต่อสิ่งที่เรียกว่าโลกไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องหัวเราะเดี๋ยวนี้มันมีอยู่สองอย่างพอชอบใจก็หัวเราะร่าพอไม่ชอบใจหรือเป็นทุกข์ก็ร้องไห้ไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องหัวเราะถ้าอยากจะหัวเราะก็หัวเราะแบบเยาะเย้ยเอ้ยไปเถอะกูไม่เอากับมึงอ่ะมึงเช่นนั่นเองมีเพียงเท่านั้นเองนี่เรียกว่าได้รู้ธรรมะในพระพุทธศาสนาเพียงพอที่จะมองเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันเช่นนั่นเองมันเช่นนั่นเองที่น่ารักมาถ้าไปรักกันข้าวมันก็เกิดกิเลสตามแบบของความรักที่น่าโกรธเข้ามาถ้าไปโกรธมันเข้ามันก็เกิดกิเลสตามแบบของความโกรธที่น่ากลัวมาไปกลัวมันเข้ามันก็เกิดกิเลสตามแบบของความกลัวอย่าไปเกิดกิเลสแบบนั้นเกิดแต่สติปัญญารู้ว่าควรทำอย่างไรกับเรื่องเหล่านี้ถ้าไม่ควรทำอะไรเสียเวลาก็ไม่ต้องทำปัดทิ้งไปเลยแต่ถ้าจำเป็นจะต้องจัดการกระทำเพื่อความปลอดภัยเพื่อความอันนี้ก็ตามก็จัดการไปโดยไม่ต้องมีความโลภความโกรธความหลงอะไร เรื่องนี้ก็จำไว้เป็นหลักว่าขอให้ทำการงานทุกอย่างด้วยสติปัญญาอย่าทำด้วยความหวังอาตมาถามเด็กๆดูได้ความว่าครูที่โรงเรียนสอนให้มีชีวิตอยู่ด้วยความหวังอาตมารู้สึกว่าบ้าแล้วถ้าสอนอย่างนี้มันฝืนหลักพุทธศาสนาแล้วพุทธศาสนาสอนให้มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาด้วยสติปัญญาถ้าสอนให้อยู่ด้วยความหวังคืออยู่ด้วยไฟอยู่ด้วยกองไฟแล้วพอหวังมันก็ผิดหวังทันทีคิดดูพอไปหวังอะไรข้ามันยังไม่ได้มันก็ผิดหวังทันทีไปหวังให้มันผิดหวังทำไมมันอย่าสอนลูกเด็กๆให้อยู่ด้วยความหวังอย่าคิดว่าเราจะมีชีวิตอยู่ด้วยความหวังเรามีชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญาดีกว่าแล้วมันก็ทำถูกต้องเองทำถูกต้องเองไปทุกระดับไม่มีอะไรเผาให้เราร้อนถ้ามีความหวังความทะเยอทะยานก็คือลงมือเผาตัวเองตั้งแต่ยังไม่ได้ทันจะทำอะไรก็เป็นความร้อนตลอดเวลาก่อนได้ก็ร้อนได้มาก็ร้อนได้อยู่ก็ร้อนเก็บไว้ก็ร้อนกินก็ไปก็ร้อนอะไรก็ร้อนไปหมดเพราะว่ามันโง่ไม่มีสติปัญญาเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นขอให้ทุกคนอยู่ด้วยสติปัญญาอธิษฐานจิตมีชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญาแล้วก็ทำอะไรถูกต้องถูกต้องแล้วก็พอใจแล้วก็เป็นสุขเพราะพอใจนี่อย่างนี้ชีวิตนี้ก็มีแต่ความพอใจคือไม่มีความทุกข์นี่โลกสูงสุดโลกุตตระเหนือโลกหรือสูงสุดกว่าโลกหรือโลกที่สูงสุดไม่มีความทุกข์ไม่มีกิเลส จิตไปถึงนั่นแล้วเกิดกิเลสไม่ได้ความทุกข์เกิดไม่ได้ฉะนั้นอย่ากักขังจิตไว้ในความโง่ความหวังความอะไรอย่างนี้สิอย่ากักขังจิตไว้ในราคะโทสะโมหะโลภะโกรธะ ศึกษาจิตมีสติปัญญารู้เท่าทันตามที่เป็นจริงว่าทุกสิ่งนี่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นกันข้าวไปหมายมันเป็นตัวกูของกูแล้วมันก็กัดเอาเจ็บปวดยิ่งกว่าอสรพิษกัดความยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเป็นตัวกูของกูถ้าตัวกูที่น่ารักก็รักตัวกูที่น่าโกรธก็โกรธตัวกูที่น่าเกลียดก็เกลียดตัวกูที่น่ากลัวก็กลัวอย่างนี้ก็เต็มไปด้วยความรักโกรธเกลียดกลัวสารพัดอย่างมันก็มีความทุกข์หวังว่าเราเป็นพุทธบริษัทหรือจะไม่เป็นพุทธบริษัทก็ตามใจไอ้เรามนุษย์นี่แหละมันควรจะมีชีวิตอยู่อย่างที่ไม่ต้องเป็นทุกข์ยิ่งถ้าเป็นพุทธบริษัทด้วยแล้วเป็นทุกข์ด้วยแล้วก็เสียชื่อเสียเกียรติของความเป็นพุทธบริษัท
จะไม่เป็นทุกข์ก็ต้องมีความรู้เรื่องที่กล่าวมาแล้วเนี่ยตามสมควรว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสิ่งที่ต้องควบคุมอย่าให้มันจูงจมูกเราให้เราจูงจมูกมันเราจะควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจไว้ในวิธีทางที่ถูกต้องอย่าให้มันจูงเราไปหาสิ่งสนุกสนานเพลิดเพลินสวยงามอร่อยซึ่งหลงกันนักซึ่งหลงกันทั้งโลกแล้วนะเดี๋ยวนี้ทั้งโลกแล้วหลงสิ่งสวยงามสนุกสนานอร่อยทางเนื้อทางหนังทางวัตถุเต็มไปทั้งโลกไม่สนใจเรื่องอื่นแล้วมีสติปัญญาเท่าไหร่ก็คิดผลิตสร้างไอ้สิ่งที่ยั่วยุกิเลสตัณหาให้มันมากขึ้นแปลกขึ้นแปลกขึ้นแปลกขึ้นมันไม่ซ้ำเก่าเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่มาสนองกิเลสนั่นแหละผิดถูกผลิตออกมาแปลก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 จนทนอยู่ไม่ได้จนต้องซื้อใหม่ทุกทีแล้วก็กลายเป็นว่าผลิตไอ้สิ่งชนิดที่จะทำลายโลกขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอีกทางหนึ่งก็อุตส่าห์ทำงานหาเงินมากๆจะไปซื้อสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยไม่จำเป็นแม้แต่ชาวไร่ชาวนาเดี๋ยวนี้ก็จะทันสมัยจะมีเครื่องใช้ไม้สอยชนิดฟุ่มเฟือยนี่ทางนั้นก็ผลิตให้มากขึ้นทางนี้ก็หาเงินเตรียมไว้แล้วทั้งสองฝ่ายก็หลงอยู่ในเรื่องของความหลง ที่ผลยังไปไกลกว่านั้นคือว่าเมื่อหลงกันมากเข้าก็มีพวกหนึ่งคณะหนึ่งเขาต้องการจะครองโลกจะยึดครองเอาโลกทั้งโลกเป็นของเขาคนเดียวเขาก็มีความคิดเช่นนั้นมันจึงละเมิดของผู้อื่นเกิดเป็นการช่อฉนขโมยที่ปล้นจนกระทั่งกลายเป็นสงครามที่ฝ่ายหนึ่งรู้ทันก็ต้อนรับด้วยสงครามมันก็มีสงครามต่อสงครามกับสงครามในโลกนี้มากขึ้นหาความสงบสุขไม่ได้อย่างนี้มันน่าอายอะไรน่าอายสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานไม่ได้ทำสงครามกันมากเหมือนคนนะแล้วมันก็ไม่ได้มีกิเลสลึกซึ้งเหมือนคนสัตว์เดรัจฉานมันเปิดเผยคนนี่มีกิเลสมากเพราะมีสติปัญญามากแต่ไม่ใช่สติปัญญาที่ถูกต้องเรียกสติปัญญาเชโกสติปัญญาผิดไปในทางที่ตามใจกิเลสยิ่งฉลาดมากก็ตามใจกิเลสได้มากได้ลึกผิดสิ่งที่ส่งเสริมกิเลสได้มากได้ลึกปัญญาอย่างนี้ไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริงปัญญาเชโกปัญญาที่ชนิดที่ไม่ช่วยให้ใครรอดได้ปัญญาที่แท้จริงคือปัญญาที่ทำให้ไม่ต้องตกไปเป็นทาสของสิ่งใดๆกระทั่งไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆมีจิตใจเป็นอิสระอยู่เสมอน่ารักก็ไม่รักน่าเกลียดก็ไม่เกลียดน่าโกรธก็ไม่โกรธน่ากลัวก็ไม่กลัวไม่มีอะไรที่ต้องวิตกกังวลอะไรอาวรณ์อิจฉาริษยาหึงหวงเป็นต้นมันก็สบายดีนี่เป็นพุทธบริษัทเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่อย่างนี้ไม่รู้ก็คือโง่คือไปหลงจนเกิดเรื่องมันก็หลับอยู่ด้วยกิเลสถ้าจะเบิกบานได้อย่างไรมันเหี่ยวตายไปไม่ได้เบิกบานเหมือนดอกไม้ที่บานชีวิตนี้ไม่มาถึงขั้นที่เรียกว่าเบิกบานเมื่อไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบานมันก็ไม่ใช่พุทธบริษัทนี่ขอให้เราคำนึงถึงความเป็นพุทธบริษัทว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็สอนสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไปตามพระองค์ก็เลยอยู่เป็นสุขเป็นโลกที่มีสันติสุขที่โลกปัจจุบันมาถึงยุคเผอิญเป็น
ไปก้าวหน้าทางวัตถุไปเจริญทางวัตถุเพลอนิดเดียวไปเจริญทางวัตถุสร้างความนิยมได้ทั้งโลกเดี๋ยวนี้ทั้งโลกเรียกความนิยมเพื่อวัตถุแล้วก็ได้ง่ายๆถ้าเรียกความนิยมมาทางสงบทางศาสนาแล้วก็หาตัวยากหาตัวยากมีน้อยนั่นแหละมันจึงมีปัญหาท่วมโลกชนิดที่พร้อมที่จะประหัตประหารจะทำลายล้างกันก็ให้พวกเราเป็นฝ่ายที่จะต่อต้านยืนยันไม่ให้โลกมันวินาศจะดึงโลกไว้ในลักษณะที่ถูกต้องตั้งอยู่อย่างถูกต้องตั้งอยู่อย่างปลอดภัยนี่เป็นหน้าที่ของเรามามีโลกชนิดนี้สำหรับอยู่อาศัยจิตใจแจ่มแจ้งสว่างสวัยรู้จักเลือกว่าโลกชนิดไหนเป็นโลกอะไรโลกชนิดไหนเป็นโลกอะไรสามารถสร้างโลกที่อยู่แล้วมีจิตใจสะอาดสว่างสงบเยือกเย็นเย็นเย็นเป็นนิพพานนิพพานอย่าไปคิดอะไรมันมากนักรู้แต่ว่ามันเย็นมันเป็นชีวิตที่เย็นนิพพานจริงก็เย็นจริงนิพพานไม่จริงก็เย็นไม่จริงเย็นชั่วคราวก็เป็นนิพพานชั่วคราวต้องพยายามเรื่อยๆไปจนให้มันเป็นนิพพานจริงเดี๋ยวนี้มันก็อยู่ได้โดยนิพพานชั่วคราวกิเลสไม่มาเกิดเป็นคราวๆเวลานั้นอยู่โดยนิพพานเพราะมันจึงไม่ตายจึงไม่ตายถ้ากิเลสเผาทั้ง24ชั่วโมงมันตายแล้วมันไม่ได้มานั่งพูดกันที่นี่แล้วนี่ขอให้ขอบคุณพระนิพพานหาความเย็นอกเย็นใจเติมลงไปในชีวิตนี้แหละอยู่เป็นประจำขอให้เชื่อสักอย่างหนึ่งว่าชีวิตนี้เป็นสิ่งที่เติมธรรมะลงไปได้ตลอดเวลาที่ชีวิตยังไม่เต็มด้วยธรรมะนั่นในชีวิตนี้มันเป็นสิ่งที่เติมธรรมะลงไปได้นั่นขอให้ทุกคนพยายามเติมธรรมะลงไปในชีวิตคือการประพฤติกระทำถูกต้องต่อธรรมชาติต่อกฎเกณฑ์ของธรรมชาติต่อหน้าที่ของธรรมชาติตามธรรมชาติให้เติมธรรมะอย่างนี้ลงไปในชีวิตชีวิตก็จะมีธรรมะมากขึ้นธรรมะนี้ก็ทำให้ตั้งอยู่ในความถูกต้องไม่เกิดกิเลสไม่เกิดความร้อนเรียกว่าธรรมะชีวีธรรมะชีวีมีชีวิตเป็นธรรมะมีธรรมะเป็นชีวิตไม่รู้จักความร้อนมีแต่ความเย็นแล้วก็พอใจในการจะมีธรรมะก็คือทำหน้าที่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 ของตนของตนของตนมีหน้าที่อะไรขอทำหน้าที่อย่างนั้นและรู้ว่าหน้าที่นั่นคือธรรมะคือสิ่งที่จะช่วยให้รอดแล้วก็พอใจก็ทำสนุกทำหน้าที่สนุกกันไปทุกคนโลกนี้ก็รอดอย่ามีคนที่ไม่ทำหน้าที่อย่ามีคนที่คอยใจคดโกงฉกฉวยประโยชน์ของผู้อื่นหรือเป็นผู้ทำลายโลกทุกคนทำหน้าที่ก้มหน้าก้มตาทำหน้าที่ตามหน้าที่ของตนเท่านั้นบ้านเมืองก็จะหมดปัญหาโลกนี้ก็จะหมดปัญหา อยากจะพูดให้ฟังเป็นตัวอย่างว่าอะไรตั้งต้นที่คนธรรมดาเนี่ยชาวไร่ชาวนาก็ทำหน้าที่ทำไร่ทำนาสนุกไปเลยคนพ่อค้าขายก็ทำหน้าที่สนุกไปเลยถ้าทำหน้าที่แล้วมันโกงไม่ได้หรอกเพราะว่าหน้าที่มันไม่ใช่มีหน้าที่จะโกง มันมีหน้าที่จะทำให้ถูกต้องและสุจริตข้าราชการก็ทำหน้าที่บูชาหน้าที่ทำหน้าที่ไม่คดโกงเวลาไม่คดโกงการงาน มีความคิดว่าทำงานแต่น้อยเอาเงินมากๆอย่างนั้นมันไม่ใช่หน้าที่มันเป็นการคดโกงในหน้าที่กรรมกรทั้งหลายก็สนุกในการทำหน้าที่ถูกต้องแล้วสำหรับเราก็เลยทำงานสนุกไม่ต้องเป็นทุกข์แล้วเงินก็จะยังเหลืออย่าเอาเงินไปกินเหล้าไปอบายมุขใดๆนี่คนขอทานนะเอาในที่สุด
คนชั้นต่ำสุดเราเรียกว่าอะไรถีบสามล้อแจวเรือจ้างล่างท่อถนนแล้วก็ทำให้มันสนุกไม่เท่าไรมันก็จะพ้นจากภาวะอย่างนั้นอย่าไปทำผิดหน้าที่เป็นอบายมุขคนขอทานก็ขอทานอย่างมีความถูกต้องตามแบบของคนขอทานไม่เท่าไรก็จะพ้นจากความเป็นคนขอทานเดี๋ยวนี้กลางวันเป็นขอทานกลางคืนเที่ยวอบายมุขก็ไม่รู้จักจะพ้นจากความเป็นคนขอทานนี่ตั้งแต่คนขอทานขึ้นมาถึงคนทั่วไปก็ทำหน้าที่ทำหน้าที่ทีนี้สูงขึ้นไปพระเจ้าแผ่นดินมหาจักรพรรดิก็ทำหน้าที่เทวดาในสวรรค์ก็ต้องทำหน้าที่ตามหน้าที่ของเทวดาชั้นสูงสุดเรียกว่าพวกพรหมพวกพรหมก็ต้องทำหน้าที่พวกพรหมไม่ทำหน้าที่แล้วตายทั้งนั้นแหละเทวดาก็ตามพรหมก็ตามทำละเลยในหน้าที่ของตนแล้วมันจะจุติคือตายทั้งนั้นแหละทุกคนทุกชีวิตในระดับคนเนี่ยทำหน้าที่ทำหน้าที่ทีนี้ระดับสัตว์เดรัจฉานกันทีมองดูว่าสัตว์เดรัจฉานก็ต้องทำหน้าที่สัตว์ใช้งานวัวควายสร้างม้านี่ก็ทำหน้าที่ใช้งานได้อย่างดีสัตว์พิทักษ์รักษาเช่นสุนัขและแมวเนี่ยสุนัขทำหน้าที่เฝ้าบ้านเฝ้าขโมยก็ทำอย่างดีแมวเฝ้าหนูระวังหนูก็ทำอย่างดีถ้ามันเป็นสัตว์ที่จะให้กินเนื้อก็ทำอย่างดีทำมาอย่างดีรักษามาอย่างดีแม้ที่สุดแต่ว่าลิงที่ขึ้นมะพร้าวน่ะที่ใช้ขึ้นมะพร้าวกันอยู่ทั่วๆไปอ่ะหรือก็ขอให้ทำหน้าที่ของลิงอย่าเป็นลิงคดโกงถ้าลิงตัวนั้นมันทำหน้าที่อย่างขยันขันแข็งจริงๆแล้วก็วันหนึ่งมันขึ้นมะพร้าวได้ถึง600ลูกอาตมาเคยถามอยู่แต่ถ้าลิงเกิดไม่ทำหน้าที่คดโกงมันก็ไม่ทำมันก็ไม่ได้กี่ลูกนี่แม้แต่ลิงที่เอามาเลี้ยงขึ้นมะพร้าวก็ต้องทำหน้าที่สิจะเอาลิงมาเล่นละครก็ทำหน้าที่เล่นให้ดีๆสิแปลว่าแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็จงทำหน้าที่โลกนี้ก็จะมีความสงบสุขไม่มีปัญหาเดี๋ยวนี้คนไม่ก็ทำหน้าที่เพราะมันไม่มีความรู้ต้องมีความรู้ก็ไม่ทำหน้าที่คอยแต่แกปล้นจะคอร์รัปชันไม่ต้องทำอะไรอยากได้เงินหรือว่าทำแต่น้อยๆอยากได้เงินมากๆซึ่งเรียกว่าการคดโกงมันยังมีมากเกินไปมีความโง่ไม่รู้จะทำอะไรทำอะไรไม่เป็นอย่างนี้มันก็มากเกินไปมันก็เลยเป็นปัญหาเกิดขึ้นมีคนที่เป็นภาระแก่สังคมมันมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันจะเจริญไปได้อย่างไรถ้าทุกคนทำหน้าที่ภาระสังคมจะไม่มีประเทศชาติก็จะไม่ขาดดุลการค้าแม้แต่สักสตางค์เดียวนี่ก็ให้มองเห็นว่าธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะทั้งธรรมะทั้งหน้าที่นี่เป็นสิ่งเดียวกันคือสิ่งที่จะช่วยให้รอดพวกอื่นเขาจะถือว่าพระเจ้าพระเป็นเจ้าช่วยให้รอดตามใจเขาถืออย่างนั้นเราจะถือว่าไอ้หน้าที่หรือธรรมะเนี่ยคือพระเจ้าจะช่วยให้รอดขอให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องสมบูรณ์แล้วก็จะมีความรอดมันพอได้ทำหน้าที่ก็พอใจพอได้ทำหน้าที่ก็พอใจไม่ว่าหน้าที่อะไรซึ่งเป็นหน้าที่เล็กหน้าที่ใหญ่ก็เรียกว่าเป็นธรรมะเหมือนกันหมดนะจะเป็นกรรมกรหรือจะเป็นเศรษฐีถ้าได้ทำหน้าที่ของตนแล้วก็จะมีธรรมะของมนุษย์เหมือนกันหมดนะธรรมะมีระดับเดียวกันหมดไม่ว่าผู้ทำจะอยู่ในสถานะที่ต่างกันดังนั้นอย่าได้ดูถูกคนที่เขาดูถูกกันเราถือว่าเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายของเราด้วยเหมือนกันเมื่อมีความรักกันอย่างนี้มันก็ไม่มีการเบียดเบียนมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ทุกคนได้ทำหน้าที่แล้วทุกคนก็เป็นอิสระรอดจากปัญหา
รอดจากความทุกข์รอดจากอะไรหมดนี่เราสร้างโลกชนิดนี้ขึ้นมาดีกว่าสร้างโลกที่ไม่มีปัญหามีทุกคนทำหน้าที่ขยันขันแข็งทุกคนรักกันในฐานะเป็นพี่น้องเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันที่เรียกว่าโลกพระศรีอารยเมตไตรยังมีความหมายอย่างนี้มีแต่ความรักความเมตตากรุณาเต็มไปหมดทุกหนทุกแห่งมีแต่ความขยันขันแข็งในหน้าที่การงานทุกคนทุกแห่งที่มีธรรมะ มีเมื่อทำหน้าที่ธรรมะมีเมื่อทำหน้าที่จะมานั่งสันเซียมซีบวงสรวงอ่อนวอนอยู่ในโบสถ์นี่ไม่มีธรรมะแล้วไม่มีธรรมะที่นั่นไม่มีธรรมะแล้วที่มีการทำหน้าที่ที่ไหนก็ตามนั่นมีธรรมะกลางทุ่งนากำลังไถนาอยู่มีธรรมะแต่ที่มาสันเซียมซีนั่งไหว้นั่งอ้อนวอนอยู่ในโบสถ์นี้ไม่มีธรรมะไม่ใช่ธรรมะพูดอย่างนี้บางคนไม่ชอบแต่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นหมายความว่าธรรมะมีต่อเมื่อทำหน้าที่มีธรรมะต่อเมื่อทำหน้าที่อย่างถูกต้องคำว่าถูกต้องนี่ความหมายง่ายนิดเดียวว่าไม่ทำอันตรายใครเลยได้ประโยชน์แก่ทุกฝ่ายเรียกว่าถูกต้องไม่ลึกลับอะไรนั่นเป็นนั้นว่าอาตมาได้กล่าวธรรมปฏิสันฐานกับท่านทั้งหลายพอสมควรแก่เวลาแล้วขอกำหนดจดจำเอาไปจะใช้เป็นประโยชน์อย่างไรได้ก็ลองดูก่อนกันแล้วกันไม่ใช่ว่าจะต้องไปทำตามทันทีนะเอาไปคิดดูเห็นว่าน่าจะดับทุกข์ได้น่าจะมีประโยชน์แล้วลองทำดูก่อนลองทำแล้วได้รับจริงทีนี้เอาแน่ เอาจริงปฏิบัติจริงถือจริงอะไรจริงก็จะมีประโยชน์อย่างยิ่งอาตมาขอแสดงความยินดีในการมาของท่านทั้งหลายสู่สถานที่นี้อีกครั้งหนึ่งอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นการพบกันในระหว่างเพื่อนมนุษย์ที่มีปัญหาอย่างเดียวกันเกิดแก่เจ็บตายอย่างเดียวกันขอให้ได้รู้วิธีหนทางที่จะชนะความเกิดแก่เจ็บตายให้ความเกิดแก่เจ็บตายเป็นของที่ไม่มีฤทธิ์มีเดชมีอะไรหัวเราะเยาะไล่กลับจะเพิดไปมันเช่นนั่นเองกูไม่เอากับมึงเนี่ยจิตไม่ไปรับเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นทุกข์นี่เรียกว่าอยู่โลกอื่นและเหนือโลกไปแล้วขอให้มีความเจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาแล้วมีความสุขอยู่ทุกทิพาราตรีการเทอญ